งานศิลปะเนี่ยผมคิดว่าเวลาตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะมีความเพลิดเพลินบางคนเขาเรียกว่าอินไปกับเนื้อหาของภาพนั้นจะทำให้เรามีความสุขนะเป็นความสุขทางใจงานศิลปะก็จัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับนะอันนี้ผมว่าคือจุดที่น่าสนใจทำให้คนเราเห็นความเป็นอยู่นะชีวิตวัฒนธรรมในยุคต่างๆรวมทั้งเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์โลกก่อนที่จะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องชอบก่อนนะอันที่หนึ่งมีความชอบอันที่สองมีความรู้นะคือไม่ใช่ไม่มีความรู้แล้วก็ลงทุนเลยถ้ายังไม่มีความรู้ก็ต้องพูดคุยกับนักสะสมหรือพูดคุยกับแกลเลอรี่พูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญนะรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก่อนประเด็นที่สามก็ดูว่างบประมาณเรามีแค่ไหนอย่ากระจายจนมากเกินไปนะครับอันที่สี่ก็คือถ้างบประมาณมีเยอะเวลามีน้อยก็คือว่าให้ซื้อชิ้นเดียวตามงบประมาณที่มีแทนที่จะไปกระจายเป็น10ชิ้น5ชิ้นนะครับซึ่งโอกาสที่จะพลาดเนี่ยจะมีเยอะแต่ถ้ามีศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่มีตังค์นะสมมุติมี 5,000 บาทสิ่งที่เราจะได้คือว่าเป็นภาพวิวหรือภาพอะไรปกติเอาไว้ติดไว้สวยๆราคาก็คงไม่ขยับไปไหนแต่ถ้าจะเก็บเพื่อเป็นการลงทุนด้วยคงต้องเก็บงานที่ดีนะครับอาจจะเป็นศิลปินที่มีชื่อแล้วได้ราคาเหมาะสมหรืออาจจะเป็นศิลปินคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะรุ่งแต่ศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ทำงานสม่ำเสมอหรืออีกหน่อยเลิกทำอันนั้นก็ไม่รุ่งแน่นอนก็อาจจะไม่มี value ในวันข้างหน้าผลตอบแทนเองก็ถือว่าไม่เลวนะงานศิลปะถ้าเป็นโดยเฉลี่ยเนี่ย contemporary art เนี่ยโดยเฉลี่ยปีนึงก็ขึ้น 7% เสร็จนะครับในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นการวัดเทียบกับเงินฝากธนาคารก็ได้ 3.3% โดยประมาณประสบการณ์อย่างเดียวครับนะครับดูปุ๊บเนี่ยอย่างภาพที่ใช้ฝีแปรงตวัดไปตวัดมาเนี่ยเราก็รู้เลยว่าถ้าตวัดนี้มีพลังตวัดอีกแบบนึงไม่มีพลังนะครับก็จะรู้เลยนะครับหรือบางคนไปก๊อปปี้มาเสมือนเลยนะครับแต่พอไปดูแล้วอายุของผ้าใบก็ไม่ใช่นะครับความแห้งของสีก็ไม่ใช่อันนี้ก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วที่เหลือถ้าเป็นภาพแพงๆก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับที่เขาคลุกคลีกับงานของศิลปินกลุ่มนั้นนะครับคือการที่เราดูเนี่ยเราให้เอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์คือบางชิ้นเราดูเองได้แต่บางชิ้นเราดูเองไม่ได้นะครับคืองานมันก็ต้องซบเซาไปตามปกติแต่ถ้างานดีๆเนี่ยไม่ได้ซบเซาตามนะนี่คือข้อดีของการเก็บงานที่เรียกว่าบลูชิพนะเหมือนหุ้นบลูชิพนะของศิลปินที่ระดับขึ้นชื่อระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยนะราคาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากเพราะของดีหายากอยู่แล้วนะแล้วราคาถูกก็หาไม่ได้เหมือนกันหายากเหมือนกันยกเว้นฟลุกจริงๆนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเป็นศิลปินที่เกิดใหม่ศิลปินรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะซบเซานะเพราะว่าผู้ซื้อก็อาจจะไม่มีกำลังที่จะซื้อมากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับช่วงเศรษฐกิจบูมอันที่หนึ่งผมว่าต้องเริ่มจากความรู้ก่อนนะถ้าไม่มีความรู้เนี่ยผมว่าเข้ามาเนี่ยเจ็บตัวนะครับอันนี้สำคัญมากความรู้เนี่ยจริงๆหาได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะครับไปดูตามแกลเลอรี่บ้างถามสอบถามผู้เชี่ยวชาญบ้างดูงานประมูลบ้างนะอ่านดูจาก Google บ้างผมว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นต้องมีพื้นฐานก่อนตรงนั้นก่อนอันที่สองก็คือมีสตังค์ถ้าจะเริ่มสะสมมันต้องมีสตังค์ส่วนจะมีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะซื้อภาพตามงบประมาณที่เรามีอันที่สามก็มีความชอบในที่สุดพอเรามีความรู้ปุ๊บเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะชอบงานศิลปินของคนนี้นะถ้าอยู่ในบัดเจ็ตอันนี้เราจะซื้อนะครับอันที่4ก็คือว่าเวลาซื้อเนี่ยอย่าไปซื้อจนแพงเกินไปแต่น้อยเนี่ยเราเข้าใจว่าเรากำลังซื้ออะไรอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ